ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเปิดไทม์ไลน์เจ๋งดอกจิกพบอธิบดีกรมการข้าวและภรรยาก็ต้องบอกก่อนนะครับวันนี้นะครับตามที่เราทราบนะครับว่าคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหานะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยยังไม่ได้มีความผิดเพราะศาลยังไม่ได้ตัดสินเราก็ต้องฟังข้อมูลนะครับเมื่อคุณเจ๋งดอกจิกออกมาให้สัมภาษณ์เราก็ต้องฟังข้อมูลของคุณเจ๋งดอกจิกแล้วก็ลงทุบเทียนตรวจใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นสิทธิของทุกคนอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับสำหรับผมมองได้อย่างนึงว่าวันนี้สิ่งที่คุณเจ๋งดอกจิกถ้าออกมาพูดมันคือไทม์ไลน์ที่เป็นความจริงและมีการตกลงต่อรองเนี่ยนะครับแน่นอนครับทางอธิบดีกรมการข้าวบอกว่าที่ยอมจ่ายนะครับยอมเจรจาเนี่ยเพื่อต้องการจะนะครับเขาเรียกว่ามัดตัวหรือล่อซื้อนั่นแหละที่เราเรียกกันล่อซื้อแต่คำถามที่คุณเจ๋งดอกจิกโยนออกไปเนี่ยว่าวันนี้ก่อนที่คุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยจะเข้าไปพบจากการให้สัมภาษณ์นะว่าคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าไปพบอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยเรื่องจากมีการตกลงซึ่งแน่นอนครับบอกว่าอธิบดีกรมการข้าวกับคุณศรีสุวรรณเนี่ยมีการต่อรองกันเรียบร้อยแล้วมีการตกลงกันแล้วว่าอยู่ที่3กิโลแต่เนื่องจากอธิบดีกรมการข้าวบอกว่าที่3กิโลมันเยอะไปก็เลยขอให้คุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยช่วยไปเจรจาต่อรองจาก3กิโลให้ลดลงหน่อยเหลือ 1.5 กิโลซึ่งคุณเจ๋งดอกจิกก็บอกว่าการที่ไปพบอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยนะครับตัวเองนะครับก็คือทางอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยโทรมาหาตัวเองมาขอร้องตัวเองมาบอกกับตัวเองนะครับมาวิงวอนตัวเองเนี่ยให้ไปเจรจากับคุณศรีสุวรรณเพื่อให้ลดราคาจากที่ตกลงกันแล้วจากที่ตกลงกันแล้วนะเหลือแค่ส่วนนึงซึ่งแน่นอนครับว่าอย่างที่บอกคุณเจ๋งดอกจิกก็มีการพูดเอาไว้ในประเด็นหนึ่งว่าวันนี้ถ้าไม่มีการทุจริตไม่มีการคอร์รัปชันทำไมจะต้องไปยอมตกลงยอมจ่ายเงินนะครับทำไมต้องเจรจาการจ่ายเงินอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตั้งคำถามและตั้งแปลกอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้นักร้องทั้งหลายเนี่ยจะสามารถเรียกเงินจากข้าราชการได้ข้าราชการคนนั้นต้องทุจริตต้องคอร์รัปชันต้องโกงกินหรือเปล่านะครับต้องมีข้อมูลในการเอาผิดเจ้าหน้าที่นั้นหรือเปล่าเจ้าหน้าที่นั้นถึงจะยอมจ่ายเงินอันนี้เป็นคำถามตั้งเอาไว้นะครับว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะจู่ๆว่าวันนี้ถ้าเจ้าหน้าที่นะครับหรือหน่วยงานราชการหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่เป็นราชการเนี่ยนะครับสุจริตโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาทำหน้าที่อย่างสุจริตไม่มีการคดไม่มีการโกงไม่มีการทุจริตไม่มีการคอร์รัปชันถามว่านักร้องเหล่านี้จะเอาข้อมูลอะไรไปต่อรองหรือเอาข้อมูลอะไรไปข่มขู่เรียกเงินเพราะการที่จะไปข่มขู่เรียกเงินก็ต้องมีข้อมูลว่าเอ้ยคุณจะทำความผิดนะถ้าคุณไม่อยากให้ผมเอาไปร้องนะครับคุณก็จ่ายเงินมาให้ผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณจ่ายเงินให้ผมปุ๊บข้อมูลนี้ผมก็จะไม่เอาไปร้องผมก็จะเก็บไว้นะครับเท่ากับว่าก็จะไม่มีใครรู้ว่าคุณทุจริตไม่มีการคอร์รัปชันเพราะไม่มีการตรวจสอบอันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราต้องให้ข้อสังเกตถามว่าวันนี้นะครับคุณศรีสุวรรณนะครับที่เอาไปข่มขู่นะครับเป็นนักร้องแล้วไปข่มขู่แบบนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เจ้าหน้าที่ที่ทุจริตคอร์รัปชันจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นคนดีก็ไม่ใช่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องดูจริงๆว่าวันนี้ต้องแยกคุณศรีสุวรรณกระทำความผิดในเรื่องการข่มขู่ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเจ้าหน้าที่มีการทุจริตคอร์รัปชันตามที่คุณศรีสุวรรณนะมีข้อมูลก็ต้องดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการทุจริตคอร์รัปชันเพราะการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลเสียหายกับประเทศมากกว่าที่คุณศรีสุวรรณนะไปเรียกรับเงินเพราะคุณศรีสุวรรณเนี่ยไปเรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่เป็นเงินของเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่ทุจริตคอร์รัปชันเป็นเงินของประเทศนะเป็นเงินของประเทศนะนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องนะจับตาเรื่องนี้แล้วแยกทีละประเด็นอย่างที่ผมบอกผมพยายามจะนะนำเสนอให้ทุกคนได้ฉุกคิดในอีกแง่อีกมุมหนึ่งไม่ใช่วันนี้หูเจอเนี่ยโหดีใจนะคุณศรีสุวรรณโดนแล้วสะใจมากเลยโหเชียร์อธิบดีกรมการข้าวต้องไปดูนะครับต้องไปดูว่าอธิบดีกรมการข้าวมีการทุจริตป่ะแต่ถ้าเปิดออกมาแล้วดูตรวจสอบแล้วทั้งหมดนะครับกรรมาธิการติดตามงบประมาณตรวจสอบแล้วอธิบดีกรมการข้าวไม่ได้ทำผิดไม่ได้อะไรเลยสายสะอาดก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ไทม์ไลน์นะครับเจ๋งดอกจิกเนี่ยพบอธิบดีการข้าวและภรรยานะครับเจ๋งดอกจิกเนี่ยการ์ตูนพิมพ์ณัฐฐาเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงเปิดใจถือพานดอกไม้ธูปเทียนสาบานไม่ใช่แก๊งตบทรัพย์ระดับชาติพร้อมแจงสาเหตุและเปิดไทม์ไลน์การเข้าพบอธิบดีกรมการข้าวและภรรยานายยศวริศชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกพร้อมด้วยนางสาวพิมพ์ณัฐฐาจิรพุทธิภาคหรือการ์ตูนอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับเปิดแถลงชี้แจงกรณีที่ตกเป็นผู้ต้องหาฐานร่วมกันเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จากกรณีที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.
พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลการจับกุมมาจากศรีสุวรรณจันยาปมเรียกรับเงินนายณัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวจำนวน3ล้านบาทโดยในการแถลงข่าวเนี่ยนายยศวริศได้ยกพานทุบเทียนและกล่าวสาบานว่าเรื่องทั้งหมดนี้มีการกล่าวหาว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเรียกทรัพย์เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นผมไม่ได้มีเกี่ยวข้องใดๆหากพิสูจน์ความจริงแล้วใครก็ตามที่กล่าวหาผมที่พิพากษาผมขอให้ได้รับผลไม่ดีขอให้ชีวิตไม่มีความสุขขอให้ต้องรับผลจากการกระทำของตนเองนายยศวริศกล่าวว่าได้รับความเสื่อมเสียและตัวของการ์ตูนแทบไม่มีที่ยืนในสังคมขอยืนยันว่าไม่ได้ถูกจับแต่เป็นการติดต่อขอมอบตัวที่สถานีตำรวจนครบาลสน.ดุสิตทราบมาว่ามีหมายจับจึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปรับมอบตัวโทรศัพท์ส่วนตัวถูกยึดไปตั้งแต่วันแรกซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ได้พยายามนั่งนึกทบทวนเรื่องราวเพื่อที่จะเล่าให้ฟังผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นเจ๋งดอกจิกได้แถลงเล่าเหตุการณ์ไทม์ไลน์ดังต่อไปนี้วันที่18ธันวาคม2566นายศรีสุวรรณกับตนพบข้อพิรุธในกรมฝนหลวงเกี่ยวกับข้อทุจริตเมื่อเจอข้อพิรุธจึงนัดหมายกันเพื่อไปร้องเรียนที่กรรมาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่20ธันวาคม2566เพื่อยื่นขอให้ร้องเรียนเสร็จสิ้นนะครับจึงมีการแถลงข่าวและโปรยเรื่องข้อทุจริตกรมการข้าว20ธันวาคม2566นายยศวริศนะครับกล่าวว่าตัวเขากับนายศรีสุวรรณเนี่ยมีข้อมูลตรงกันเรื่องของกรมการข้าวที่มีการทุจริตมหาศาลและนายเย็นวันนั้นเพื่อนของตนที่อยู่ในกลุ่มของคนเสื้อแดงก็มีการโทรศัพท์มาคุยทำนองว่าอย่าไปยุ่งกับคนนี้อธิบดีกรมนี้เปรียบเสมือนน้องชายโดยคนนี้เป็นคนเสื้อแดงเหมือนกันเมื่อเห็นว่าเป็นพรรคพวกนะครับในคืนวันที่20ธันวาคมก็รีบโทรไปหาอธิบดีกรมการข้าวจากนั้นเวลา 23:00 น.อธิบดีกรมข้าวก็โทรกลับมาแต่ไม่ได้รับสายวันที่21ธันวาคม2566นายยศวริศเล่าอีกว่าได้มาพูดคุยกับอธิบดีกรมการข้าวอีกครั้งในวันที่21ธันวาคมโดยทางอธิบดีกรมการข้าวเป็นผู้เอ่ยนะครับขอนัดหมายกินกาแฟกันที่โรงแรมมารวยแต่ระหว่างทางก็ที่จะกำลังไปที่โรงแรมก็ขอเปลี่ยนสถานที่เป็นกรมการข้าวทั้งนี้อธิบดีพยายามโทรหาตนหลายๆรอบจากนั้นเมื่อมาถึงก็ได้โทรศัพท์หาเพื่อนที่ฝากฝังมาตั้งแต่แรกว่าได้เจออธิบดีกรมการข้าวแล้วเพื่อนคนนั้นก็ย้ำว่าขอให้ช่วยน้องเขาน้องเขาเป็นคนดีน้องเขาไม่ได้มีปัญหาจากนั้นเจ๋งดอกจิกก็ขึ้นไปที่ห้องทำงานเจอกับภรรยาอธิบดีรออยู่แล้วผมจึงยืนยันว่านะครับที่มาในวันนี้มาเพื่อช่วยทางอธิบดีแสดงตัวว่าตัวเขาเป็นคนเสื้อแดงช่วยคนเสื้อแดงมาโดยตลอดขอยืนยันว่าไม่มีข้อกังขาใดๆพร้อมขอบคุณที่ผมมาช่วยจึงแนะนำให้จากนี้ไปอธิบดีกรมการข้าวประสานกับเลขาที่ชื่อตูนซึ่งเป็นผู้ติดตามเมื่อจบการสนทนาผมก็ลากลับนะครับอธิบดีและภรรยาก็ลงมาส่งผมที่รถพร้อมกับกราบสวัสดีอีกครั้งและย้ำว่าขอให้ช่วยเจ๋งดอกจิกกล่าวส่วนกรณีที่นะครับภรรยาอธิบดีไปติดต่อกับนายศรีสุวรรณที่บ้านไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเป็นเพียงผู้ประสานงานเพียงเท่านั้นขอยืนยันว่าเข้าไปช่วยไม่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในแก๊งตบทรัพย์ไม่คิดเลยว่าในกรมการข้าวจะมีงูเห่าผมเป็นชาวนาไม่ใช่แก๊งตบทรัพย์ถ้ามีต้องร้องเรียนก็ต้องมีการสอบสวนถ้าคนเราไม่ผิดหรือไม่มีแผลจะมาเคลียร์ปัญหามาเจรจาทำไมส่วนผมไม่รู้หรอกว่าผิดหรือถูกผมถ้าพบพิรุธก็มีหน้าที่ที่จะเตรียมร้องเรียนตามนะครับซึ่งที่ผ่านมาผมกับศรีสุวรรณร้องเรียนมาหลายกรณีส่วนมากเป็นการร้องเรียนการทุจริตการทุจริตองค์กรเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินายยศวริศกล่าวด้วยว่าผ่านมาไม่เคยจัดการกับปัญหากับใครมาก่อนและไม่เคยจัดการกับปัญหากับใครมาก่อนและจากนี้ไปไม่ได้เงินและจากกรณีนี้ไม่ได้เงินแม้แต่สักบาทเดียววันนี้ตัวการ์ตูนนะครับกำลังมีอนาคตที่ดีกำลังมีแนวทางในทางสังคมเขาต้องร้องไห้เสียใจแทบทุกวันเขาผิดตรงไหนเขาไปเป็นแก๊งตบทรัพย์เมื่อไรเขามีหน้าที่แค่ไปประสานงานระหว่างผู้ร้องเรียนกับผู้ถูกร้อง
เตรียมให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีนายยศวริศกล่าวว่าส่วนบุคคลใดๆนะครับสื่อใดที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตนกำลังให้ทนายความรวบรวมทุกกรณีขอให้เตรียมรับหมายศาลกันให้ดีแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็เหมือนกันที่กล่าวหาเกินเหตุเกินควรออกมาชี้แจงรายวันว่าจับตัวการใหญ่ตนก็จะใช้ขบวนการยุติธรรมจัดการทุกนายไม่อยู่ละมีละเว้นเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เสียหายสำหรับตนเป็นอย่างมากซึ่งจะผิดหรือไม่ผิดใช่หรือไม่ใช่ขบวนการทางศาลจะมีคำมีหน้าที่พิพากษาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐมาพูดจนประชาชนทั้งประเทศนะครับมาพิพากษาตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับทางคุณเจ๋งดอกจิกนะครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจก็อย่างที่บอกว่านะครับทั้งหมดนะครับที่โดนกล่าวหาที่โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจับกุมกล่าวหาเนี่ยก็ได้มีการประกันตัวออกมานะครับแน่นอนครับว่าทุกคนยังบริสุทธิ์ทุกคนยังไม่ได้กระทำความผิดจนฝ่าศาลจะตัดสินว่านะครับสิ่งที่ทำนั้นคือความผิดนั่นแหละครับคือถึงทุกคนถึงจะได้มีความผิดตอนนี้ทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ยังต้องต่อสู้ในขบวนการของศาลอยู่นะครับแน่นอนครับแต่ที่คุณเจ๋งดอกจิกออกมาก็มีประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่ผมบอกว่ามีการตั้งสังเกตไว้ว่าอ่ะถ้าวันนี้นะครับคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยไม่ได้เข้าไปเจรจาต่อรองเรื่องเงินแต่นะครับตามที่บอกแล้วว่าคือทางอธิบดีกรมการข้าวกับคุณศรีสุวรรณมีการตกลงกันแล้วว่าจะจ่ายเท่าไหร่แต่เนื่องจากว่าจำนวนที่คุณศรีสุวรรณเนี่ยเรียกได้เยอะเกินไปก็เลยอยากให้นะครับคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยไปเจรจานะครับกับคุณศรีสุวรรณเพื่อให้ลดราคาลงมาถ้าเป็นอย่างนี้จริงแสดงว่านะครับมีการกระทำความผิดจริงหรือเปล่านะครับกรมการข้าวมีการทุจริตอะไรหรือเปล่าจึงมีข้อมูลให้คุณศรีสุวรรณสามารถเอามาข่มขู่ได้ซึ่งแน่นอนครับว่าทางอธิบดีกรมการข้าวก็บอกว่าที่ทำแบบนั้นเพราะต้องการจะร่อซื้อนะครับจะร่อซื้อคุณศรีสุวรรณเอ๊ะในการจะร่อซื้อถ้าไม่มีข้อมูลกระทำความผิดมันยังไงมันดูมันขัดกันไปก็ต้องรอดูติดตามนะครับว่าสุดท้ายแล้วเป็นไงแต่ก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าดำเนินการเรื่องนะครับตรวจสอบเรื่องคุณศรีสุวรรณอย่างเดียวต้องตรวจสอบเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการต่างๆด้วยนะครับในหน่วยงานข้าราชการต่างๆด้วยผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ